ราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับน้องก็มีคนเรียกร้องกันมาเยอะมากนะครับน้องเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดทางด้านของเซิร์ฟเบต้านะครับน้องก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับน้องเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดแล้วกันนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากนะครับน้องพี่ก็อดใจไม่ไหวนะครับน้องก็เลยแบบว่าจะมาสอนโหลดแล้วกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากโหลดนะครับน้องเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะสอนโหลดแล้วกันนะครับน้องในส่วนของเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับน้องก็สามารถโหลดได้ทุกคนนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคนไทยหรือว่าคนที่ไหนนะครับน้องก็โหลดได้ทุกคนเลยนะครับน้องทำตามพี่ทุกอย่างนะครับน้องได้แน่นอน 100% นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากโหลดนะครับน้องหรือว่าอยากเล่นนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้พี่จะมาบอกแบบละเอียดนะครับน้องว่าแบบจะเข้าเล่นนะครับน้องในส่วนของเซิร์ฟเวียดนามนะครับหรือว่าเซิร์ฟเบต้าของเวียดนามนะครับน้องสามารถเข้าเล่นได้ยังไงนะครับน้องเราก็จะเข้าไปซื้อของได้ยังไงนะครับน้องเราก็วิธีเข้าเล่นมีขั้นตอนไหนบ้างนะครับน้องกับขั้นตอนโหลดมีขั้นตอนไหนบ้างครับวงน้องคลิปนี้นะครับน้องจะสอนทุกอย่างแล้วก็จะมาตอบคำถามด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้เพชรพี่จากคลิปนี้นะครับน้องก็มีแจกเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือถ้าคลิปนี้นะครับน้องมีคนดู 9,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีฬามูลค่า300บาทนะครับน้องถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ 1,060 เพชรนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรฟรีๆนะครับน้องพี่ก็มีแจกแบบนี้เลยนะครับวงน้องมาเข้าขั้นตอนการโหลดดีกว่านะครับวงน้องก็คือก่อนอื่นให้เปิดขึ้นมาเลยนะครับน้องในทางด้านของคูเกอร์นะครับวงน้องก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับน้องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับวงน้องแล้วก็ให้เรานะครับน้องพิมพ์คำว่านี่เลยนะครับวงน้องพี่พิมพ์ให้อยู่แล้วนะครับน้องให้พิมพ์ตามนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของฟรีไฟร์เอสวันเวียดนามนะครับวงน้องก็จับเป้ามานี่เลยนะครับน้องให้พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ให้พิมพ์ไปเป๊ะตามนี้เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องให้พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็ก่อนอื่นเราต้องเชิญหาก่อนนะครับน้องก็จับเป้ามานี่เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ตอนนี้นะครับน้องพิมพ์มาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟเวียดนามนะครับวงน้องก็เป็นเซิร์ฟเบต้านะครับน้องก็จับเป้ามานี่เลยนะครับวงน้องสามารถโหลดได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับน้องหรือว่าคนไทยก็สามารถโหลดได้นะครับน้องก็จับเป้ามานี่เลยนะครับวงน้องแล้วให้เราเชิญหาได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ค้นหาไปได้เลยนะครับน้องถ้าพิมพ์ตามนี้เสร็จแล้วนะครับวงน้องให้เราค้นหาไปได้เลยนะครับน้องเมื่อค้นหาก็จะเจอนะครับน้องในส่วนของฟรีไฟนะครับน้องเอสวันเวียดนามครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเมื่อเราพิมพ์แบบนี้นะครับวงน้องก็จะอยู่ตัวแรกเลยนะครับน้องจะเขียนแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของฟรีไฟเอสวันเซิร์ฟเวอร์นะครับน้อง APK นะครับวงน้องสามารถโหลดได้แค่Android เท่านั้นนะครับน้อง iOS ไม่สามารถโหลดได้นะครับวงน้องในตอนนี้นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟแอสวานเวียดนามนะครับน้องก็เป็นภาษาเวียดแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของเว็บไซต์นะครับน้องที่แบบว่าเราจะเข้าไปโหลดนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าเป็นเซิร์ฟแอสวานนะครับน้องก็หรือว่าเป็นเซิร์ฟเบต้าที่หลายคนเรียกกันเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็มีทางด้านของเซิร์ฟนะครับน้องที่เราแบบว่าจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องเมื่อเราจิ้มเข้ามาก็จะเจอกับปุ่มดาวเหลือนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องตอนนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสามารถโหลดได้ทั้งในคอมแล้วก็โทรศัพท์นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องจะมีแถบเขียวๆตรงนี้นะครับวงน้องแล้วก็ให้เล่านะครับน้องจิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถโหลดได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะเขียนนะครับน้องว่ามีอะไรบ้างในนี้นะครับมีข้อเสียมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างนะครับน้องในส่วนของเซิร์ฟแอสวานนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของปุ่มเขียวๆนะครับที่แบบว่าเราสามารถโหลดได้จากตรงนี้นะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะให้เราจิ้มเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อจิ้มเข้ามาก็จะเจอแถบสีเขียวอีกที่หนึ่งนะครับน้องให้เราจิ้มอีกที่หนึ่งครับวงน้องในแถบสีเขียวนะครับก็จับเป้ามานี่เลยนะครับน้องเมื่อเราจิ้มจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับน้องก็จับเป้ามานี่เลยนะครับเมื่อเราจิ้มเข้าไปก็จะเป็นการดาวน์โหลดแบบนี้เลยนะครับน้องก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับน้องแล้วก็จะขึ้นการดาวน์โหลดมากนะครับวงน้องขนาดไฟล์นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าขนาดไฟล์ก็เหมือนฟรีไฟล์นะครับน้องทั่วไปเลยนะครับวงน้องก็อยู่ที่777เมกะไบต์นะครับน้องเราก็เราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับน้องจะดาวน์โหลดใส่ตรงไหนอะไรยังไง
ได้นะครับน้องก็จิ้มดาวน์โหลดได้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จับเปามาเลยนะครับวงน้องเราก็มาจิ้มดาวน์โหลดใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับน้องเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับวงน้องพี่จะมาบอกนะครับน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องทางด้านของเซิร์ฟแอสวานะครับวงน้องหรือว่าเซิร์ฟเวียดนามนะครับน้องที่พี่เล่นไปนะครับวงน้องก็ตอนนี้นะครับน้องถึงขีดจำกัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับวงน้องแต่สามารถโหลดตัวเกมไว้ได้นะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าตอนนี้เซิร์ฟปิดอยู่นะครับน้องแต่เราสามารถโหลดตัวเกมได้นะครับน้องเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากนะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่ามาสอนโหลดแล้วกันนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องเป็นทางด้านของโหลดตัวเกมมาเล่นนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าตอนนี้นะครับวงน้องก็คือ1เลยนะครับน้องก็เซิร์ฟเบต้าของเวียดนามนะครับน้องได้ปิดอยู่นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสอนนะครับน้องตอนนี้ยังไม่มีโค้ดมานะครับที่จะเข้าเกมนะครับวงน้องเราก็3นะครับน้องวันไหนที่อัปเดตเข้ามานะครับเราจะได้อัปเดตนะครับน้องในส่วนของเกมที่เราโหลดวันนี้นะครับวงน้องก็ถ้าเราโหลดมาไม่ต้องลบก็ได้นะครับวงน้องเพราะว่าจะได้อัปเดตเล่นนะครับน้องเดี๋ยววันไหนถ้ามันเข้าได้นะครับวงน้องหรือว่าถ้าเล่นได้เหมือนพี่นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเอามาให้นะครับวงน้องในส่วนของโค้ดนะครับน้องหรือว่ามาบอกนะครับน้องวันที่เข้าได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็มาสอนโหลดแล้วนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับวงน้องว่าสามารถเข้าเล่นได้วันไหนอะไรยังไงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้พี่ก็มาสอนโหลดตัวเกมไว้ก่อนนะครับน้องเพราะว่าอีกไม่นานนะครับวงน้องก็จะสามารถเข้าเล่นได้นะครับน้องในส่วนของเกมนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะวันนี้นะครับก็เสียใจด้วยละกันนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าอยากให้พี่สอนโหลดนะครับพี่ก็มาสอนโหลดนะครับเนาะส่วนวันที่เข้าเกมได้เดี๋ยวพี่จะมาสอนเข้าเกมละกันนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของเชิร์ฟเบต้านะครับเนาะแล้วก็วันที่เข้าเกมได้ก็อย่างที่พี่รีวิวเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือทุกอย่างในร้านนะครับน้องจะเป็น1เพจทั้งหมดนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสิ่งของใหม่ๆนะครับน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็น1เพจทั้งหมดนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเชิร์ฟเบต้านะครับน้องก็มีแบบนี้เลยนะครับวงน้องเรียกได้ว่านะครับน้องวันนี้พี่มาสอนโหลดแล้วนะครับน้องแต่ยังไม่มีโค้ดมานะครับวงน้องหรือว่าเกมยังเข้าไม่ได้นะครับน้องเพราะว่าตอนนี้ถึงขีดจำกัดคนแล้วนะครับน้องเราก็ตอนนี้ก็เกมก็ได้ปิดเซิร์ฟไปแล้วนะครับวงน้องเราก็อีกประมาณ1สัปดาห์นะครับน้องหรือว่า2สัปดาห์นะครับวงน้องที่แบบว่าจะกลับมาเปิดอีกนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับวงน้องในส่วนของเซิร์ฟเบต้านะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีทางด้านของซุดเยอะแยะมากมายนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซุดคอฟบ้านะครับน้องสกินปืนอัพเลเวลได้นะครับวงน้องก็มีทางด้านของลูกซองด้วยนะครับน้องเราก็มี AK-8 นะครับน้องเราก็มีสกินปืนฟาร์มาร์ทนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเรียกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องในส่วนของตรงนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องส่วนของในนี้นะครับน้องเราก็สามารถซื้อได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเรียกได้ว่าซื้อได้ทุกอันนะครับน้องด้วยราคา1เพชรนะครับวงน้องเพราะว่าแต่ละวันนะครับแจกเพชรให้เราเป็นหมื่นๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ซื้อได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องเราอยากซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับน้องในส่วนของสกินปืนหรือว่าหรือว่าท่าทางนะครับเราจะซื้ออันไหนก็ได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือเราสามารถซื้อได้เยอะมากๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเราสามารถซื้อได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีทางด้านของชุดนะครับน้องเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเรียกได้ว่านะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับน้องสามารถซื้อได้ทุกอันเลยนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชุดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับน้องเราก็สามารถซื้อได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบไม่เลื่อนครับวงน้องก็มีทางด้านของสกินปืน AK up level ได้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าสามารถซื้อได้นะครับวงน้อง1เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องมีคาตานามีมาเชเต้นะครับน้องไม้เบสบอลแล้วก็สกินปืนซองควงอะไรก็มีทั้งหมดนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องเรียกได้ว่ามีทุกอย่างนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของชุดบูย่าด้วยนะครับน้องมีสกินสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงขายด้วยนะครับวงน้องก็เรียกได้ว่านะครับน้องครบทุกอันในเกมนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของชุดบูย่านะครับขายในราคา30เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็ท่าทางนะครับวงน้องก็มีทั้งหมดนะครับน้องก็มีทางด้านของท่าทางปักธงด้วยนะครับน้องเราก็มีท่าทางอะไรเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่แบบว่าแรงในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็1ท่าทางนะครับวงน้องบางอันก็1เพชรนะครับน้องบางอันก็1เหรียญนะครับวงน้องเราก็บางอันนะครับน้องก็57เพชรเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องท่าทางปักธงอะไรก็มีทั้งหมดนะครับวงน้องเรียกได้ว่ามีทุกท่าทางเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถ
ือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมเซิร์ฟเบต้าของเวียดนามนะครับวงน้องที่แบบว่าพี่มาบอกนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากโหลดนะครับน้องพี่ก็มาสอนโหลดแล้วนะครับวงน้องแต่ตัวเกมนะครับน้องตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับน้องคันที่แบบว่าอยากเล่นก็อดใจรอได้เลยนะครับวงน้องอีกไม่นานนะครับน้องตัวเกมจะเปิดแล้วก็พี่จะมาบอกอีกทีนึงนะครับน้องสามารถดาวน์โหลดตัวเกมไว้ก่อนได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับใครนะครับน้องที่แบบว่าชอบคลิปแนวนี้นะครับน้องเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็มาสอนดาวน์โหลดนะครับน้องส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนที่เป็นNPCคนใหม่นะครับน้องก็ฝากกด Subscribe ด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย